กรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่ารถเทสลา7คันเพื่อใช้ในภารกิจอารักขาแขกระดับ VIP โดยที่เป็นประเด็นนั่นก็คือราคาค่าเช่าค่ะอันนี้คือเช่าด้วยไม่ได้ซื้อนะแล้วก็เช่าในราคาคันละ12ล้านบาทซึ่งเทสลาโมเดล3ที่เป็นสเปคที่ระบุอยู่ในโครงการอันนี้เนี่ยค่ะราคาที่ขายอยู่ในเมืองไทยค่ะมันอยู่ที่ประมาณ 1,759,000 บาทหรือถ้าบวกไปเนี่ยก็จะไม่เกิน 4,200,000 แต่ทำไมตำรวจถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถึงได้ทำงบถึงได้ทำโครงการเป็นการเช่าอยู่ที่คันละประมาณ12ล้านบาทแล้วก็เช่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเช่าระยะยาวนะคะ 4-5 ปีแล้วก็มันถึงได้แพงเมื่อวานก็คือทางรังสิมันต์โรมก็ตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้แต่ว่าแน่นอนนายกหรือจะมาตอบเองนายกไม่มานายกก็ให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลเอาเลยละรัฐมนตรีช่วยมาตอบกระทู้นี้แทนเป็นแพ้มงคลมั้งไม่ใช่ช้างเหรออยู่ไปอยู่มาเลยกลายเป็นใช่เพราะว่าเรื่องหลานก็มอบให้พลเอกชัยชาญมาตอบใช่ไหมคะจะเรื่องทหารกลาโหมก็ให้เขามาตอบนี่เรื่องตำรวจก็ให้เขามาตอบซึ่งพลเอกชัยชาญเป็นรัฐมนตรีช่วยอ่ะเป็นแพ้ที่ไม่มงคลเลยไม่ไหวเลยใช่ๆทีนี้มันเรื่องตำรวจก็ให้พลเอกชัยชาญมาตอบนะฮะพลเอกชัยชาญบอกว่าก็พูดถึงเนี่ยแหละว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีภารกิจสำคัญคือต้องอารักขา VIP ตลอด24ชั่วโมงนะต้องไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพร้อมตลอดเวลาเลยทำไมคุณประยุทธ์ใช้รปภ.ทหารน่ะทำไมใช้รปภ.ทหารเพราะว่าตัวเองเป็นอดีตผบ.ทบ.หรือเปล่าเพราะไม่ใจตำรวจหรือเปล่าเพราะตัวเองเป็นอดีตผบ.ทบ.อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีความคุ้นชินกับเครื่องแบบวินัยทหารอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็โครงการนี้เริ่มมาในปี63ค่ะ2563โดยพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการเช่าและการซื้อก็ตัดสินใจเช่าและการเช่าเป็นรถไฟฟ้าแทนรถสันดาปนะคะแล้วก็ยังบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเครื่องน้ำมันแล้วก็การซ่อมบำรุงได้เพราะว่ารถเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ทุกวันใช่ไหมฮะมันก็ถ้าใช้เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะดีกว่ารถน้ำมันเพราะรถน้ำมันมันต้องมีค่าซ่อมบำรุงเยอะแถมยังช่วยลดมลภาวะในอากาศแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้ครม.ทุกคนเลยอ่ะเพราะไม่ได้ไปไหนนี่ก็ใช้สั้นๆในกรุงเทพไงใช่ไหมอุ้ยอย่าไปชี้ช่องสิเดี๋ยวอันนี้เขาจะเช่าต้องคันละ12ล้านอย่าเช่าสิซื้อเลยอย่าเช่าซื้อเลยแต่อันนี้คือทำไมเขาเลือกเช่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันเช่าแล้วมันมีเงินทอนได้ง่ายไงเหรอเช่า12ล้านต่ออะไรนะต่อคันละ12ล้านกี่วันอ่ะเป็นเวลาเขาบอกไปในเนี้ย 4-5 ปี12ล้าน5ปีอ่ะ12ล้านปีละ4ล้านเหรออืมปี4ล้านใช่ไหมแสดงว่าเขาบอกแสดงเขามองว่ามันคุ้มกว่าการซื้อใช่ไหมถ้าซื้อมันคันละ4ล้านซ่อมบำรุงไม่ขึ้นเกิดว่าคุณซื้อรุ่นไหนมันมีตั้งแต่2ล้านเศษนี่ไงซื้อโมเดล3ค่ะพี่โมเดล2ล้านกว่าบาทเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณล้าน7ถึง4ล้าน2อ๋อเพราะมันลดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยขายเขาบอกไม่ถึง2ล้านด้วยค่ะๆๆก็อันนี้ก็เลยเป็นอีกประเด็นนึงที่ทางฝ่ายค้านโดยรังสิมันต์โรมเขาก็เอามาถามนะคะในสภาเมื่อวานนี้ว่าตำรวจเนี่ยไม่แผ่วเลยนะแล้วคือถ้าจะให้แบบอ้างเหตุผลว่าช่วยลดมลพิษแต่ว่าซื้อมาแค่ 7-8 คันเนี่ยมันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอีกทั้งทำไมถึงใช้วิธีเช่าไม่ใช้วิธีซื้อมันคุ้มค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคำถามของฝ่ายค้านเขาต้องมันต้องซ่อมบำรุงเอ้ามันก็มีแค่แบตเตอรี่อันนั้นเองคุณมีเครื่องยนต์อะไรมันซับซ้อนเหมือนรถเก๋งนี่การซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษามันไม่เท่ากับรถปกติอ่ะใช่ที่เขาเช่ากันเฉพาะตรงนี้นะค่าบำรุงรักษาค่ะใช่ค่าเช่าจากบริษัทอะไรไม่รู้คือเทสลาเนี่ยเขาไม่เช่าโดยตรงจากเทสลามั้งเขาเพิ่งจะมีเอเจนต์ใช่ไหมเข้ามาขายในเมืองไทยเมื่อต้นปีนี้เองเช่าจากเอเจนต์แล้วเอเจนต์เป็นใครติดต่อใครติดต่อล่ะมีอะไรนี่นะทอลเลยไหมมีทอลเลยไหมอันเนี้ยบิ๊กช้างก็ไม่ตอบด้วยสิเพราะบิ๊กช้างก็ทอนเลยไม่มีไหมมอบหมายมาให้ตอบเท่านี้อ่ะก็ฮะมีเรื่องทอนเลยป่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าว
เมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ